เวลาตำรวจจะจับอะค่ะเขาไม่โทรมาแจ้งว่าจะจับเขามาจับเลยเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพคนไหนจะมาจับฉันหรือจับแม่ฉันมาตามจับที่งานจ้ะ อย่ามาทำเป็นโทรมาแล้วบอกว่าจะมาจับฉันอยู่งานอีเวนต์เกือบทุกวันจ้ะเพราะฉันงานแน่นนะจ๊ะอยากดูดเอาเงินแม่ฉันไปเอาไปเลยเดี๋ยวฉันรีฟิลได้แต่อย่าทำแบบนี้อีกเอาเงินไปได้อะค่ะแต่บาปกรรมตามเราไปตลอดทั้งชีวิตชาตินี้ชาติหน้าทุกชาติที่เกิดมาหรอกค่ะแค่นี้แหละโทรมานะคะตื่นหรือยังครับคุณพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอลเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะโปรยหัวนะคะก็คือว่าคุณแม่โดนคอลเซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงินไปมูลค่า1ล้านบาทเมื่อวานนี้ค่ะก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ฟังคนอื่นมาเยอะว่าระวังคอลเซ็นเตอร์นะระวังคอลเซ็นเตอร์นะแล้วก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องตกอยู่ในที่นั่งที่จะต้องมานั่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณแม่อะค่ะเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานนี้อยู่ดีคือเราทำงานอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะ อยู่ดีๆก็แม่ก็มีมิสคอลมาแต่ว่าเป็นเบอร์ของเด็กที่ทำงานที่บ้านไม่ใช่เบอร์แม่รับเป็น 3-4 มิสคอลเราก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วโทรกลับไปก็ไม่รับแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่ไม่มีเวลาแล้วแม่เหลือเวลาอีกไม่มากเราก็ตกใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะแล้วแม่บอกว่าแม่พูดไม่ได้แม่พูดอะไรไม่ได้เลยมันต้องเป็นความลับนะแม่บอกใครไม่ได้แม่ตกอยู่ในอันตรายเราก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคือเหมือนคือคนแก่เขาก็กลัวค่ะแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดไอ้เราก็ตกใจเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์จากเซ็นทรัลเวิลด์อะค่ะไปหาแม่ที่บ้านแล้วแม่ก็ปิดบ้านหมดเลยแล้วก็ลากเราขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ต้องรายงานตัวเราก็บอกรายงานตัวอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เจอว่าเขาต้องแบบวิดีโอคอลรายงานตัวกับมิจฉาชีพนะคะพอเราย้อนกลับมาก็คือว่าตอนเวลาประมาณ11โมงอะค่ะแม่เขาก็ได้รับโทรศัพท์มาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากค่ายมือถือค่ายหนึ่งเราก็แจ้งว่าเจ้าของเบอร์โทรศัพท์นี้เนี่ยได้ถูกตรวจสอบว่ามีการฟอกเงินเกิดขึ้นมูลค่า14ล้านเดี๋ยวต้องขออนุญาตโอนสายให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วพอโอนให้เจ้าหน้าที่เสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พูดเหมือนแบบบอกว่าเนี่ยคุณถูกใช้ชื่อแอบอ้างไปเป็นบัญชีม้าฟอกเงินจำนวน14ล้านตอนนี้คุณคือผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะช่วยคุณอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุยจนแอดไลน์แต่ไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าพอแอดไลน์เสร็จอะค่ะเขาถ่ายหน้าบุ๊กแบงค์มาค่ะซึ่งในบุ๊กแบงค์อะมีชื่อคุณแม่อยู่จริงๆนั่นหมายความว่าเขาลงทุนทำเอกสารที่เป็นบุ๊กแบงค์ส่งมาให้คุณแม่ดูเพื่อให้แม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาจริงๆแล้วหลักฐานหลายๆอย่างคือเขามีข้อมูลที่เขาไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงมาแล้วก็คุณแม่ก็โอนให้หมดบัญชีที่เป็นโมบายแบงกิ้งอะค่ะเขาโอนให้หมดเลยแต่ว่ามิจฉาชีพเขาก็เก่งอะค่ะเขาก็มีการกำกับมาตลอดว่าโอนยอดแรกเท่านี้นะยอดแรกเท่านี้นะแล้วมันก็หมดแล้วอะค่ะเขาก็กำกับจนคุณแม่ไปที่ธนาคารนะคะแล้วก็ไปขายกองทุนไปแบบอะไรที่แบบก็คือกำกับจนแม่เตรียมล้างทุกบัญชีที่มีอยู่โอนให้มิจฉาชีพอะค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันติดเคลียร์ลิ่งเพราะว่าธุรกรรมบางอย่างมันต้องมีติดการเคลียร์ก่อนอะค่ะก็เลยโอนไปแค่1ล้านบาทค่ะแต่ว่า1ล้านบาทก็ยอดแรก 199,000 ยอดที่2 330,000 แล้วก็ยอดสุดท้าย 500,000 บาทค่ะซึ่งพอเกิดเรื่องขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ข่มขู่แม่ว่าห้ามบอกใครถ้าบอกแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายนะจะจับเข้าคุกแล้วก็เขาก็บอกว่านี่อยากจะบอกลูกเขาก็ไม่ให้บอกพอเขาบอกว่าถ้าบอกลูกอ่ะลูกก็จะต้องโดนไปด้วยด้วยความที่แม่เขาเป็นห่วงเราแม่เขาก็เลยพยายามไฟด้วยตัวเองค่ะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามิจฉาชีพมันร้ายมากเลยนะคะมันก็ให้คุณแม่รายงานตัวกับมันทุกชั่วโมงผ่านวิดีโอคอลค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าออกจากบ้านอ่ะให้วิดีโอคอลไปบอกเขาแล้วเอาโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าเพื่อให้มั่นใจว่าแม่จะไม่บอกใครค่ะเมื่อวานนี้ไปหาคุณแม่เขาก็อยู่ในความตกใจแล้วก็คือเข้าใจเขาอ่ะว่า
หนึ่งเขาตกใจว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเราก็ต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่ามันคือมิจฉาชีพสามคือเขาข่มขู่ว่าจะต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็นอนอยู่กับคุณแม่นอนอยู่ข้างๆกันนะคะเขาก็โทรมาตั้งแต่9โมงเช้าให้รายงานตัวคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณแม่ถ่ายบัญชีให้เขาเห็นหมดเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะแล้วเขาจะพยายามกำกับเพื่อให้โอนเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีคุณแม่ทั้งหมดอะค่ะเนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อกี้15นาทีแล้วเขาก็วิดีโอคอลมาว่าให้มารายงานตัวด้วยซึ่งก็จริงๆอยากใช้โอกาสนี้ในการบอกกับทุกคนว่าโดยส่วนตัวมองว่าเงินที่มันเสียไปอะค่ะไม่มีทางที่มันจะกลับมาอยู่แล้วอะค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะว่าเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านอ่ะจะต้องมีคนเคยเจออะไรแบบนี้แน่นอนนะคะใครที่มีคนแก่อยู่ที่บ้านแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปดูแลเขาอะค่ะฝากให้ช่วยส่งแล้วก็กระจายต่อเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเชื่อว่าเมื่อวานนี้ไปสถานีตำรวจตอนกลางคืนค่ะประมาณ5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วเขาก็บอกว่าวันนึงค่ะมีประมาณ20 รายเพราะฉะนั้นน่ะก็อย่าให้พี่ๆสื่อทุกคนนะคะช่วยกันกระจายข่าวออกไปเพื่อให้เรารู้เท่าทันนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเตือนกันมากแค่ไหนก็ตามอะค่ะแต่บางทีพอเราเห็นเอกสารแล้วอะมันก็จะตกใจอะแล้วมันมีแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆคือตอนวิดีโอคอลมีตำรวจอยู่ในนั้นด้วยเซตติ้งฉากทุกอย่างเดี๋ยวขอกลับไปที่บ้านก่อนเดี๋ยวจะไปตัดคลิปให้ดูเพราะคุณแม่ก็อัดเสียงเอาไว้อะค่ะแล้วมันก็ทำทุกอย่างเหมือนมากอะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้เตือนคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่ที่บ้านหรือแม้กระทั่งไม่ใช่คนเฒ่าคนแก่พวกเรากันเองเนี่ยแหละบางทีพอเราเห็นหลักฐานมาแล้วมันน่าตกใจอะเพราะว่ามันทำหลักฐานมาเหมือนมากเอาจริงๆก็ไม่ค่อยดีก็ตอนนี้ก็คือต้องประกบคุณแม่ตลอดอะค่ะคืออยากจะบอกแบบนี้อะว่าถ้าถามเรานะว่าเราโกรธไหมอ่ะเราก็โกรธนะเราก็หงุดหงิดแม่ว่าโหแม่เงินกว่าจะหามาได้อ่ะแต่ว่าเราก็ต้องไม่โกรธเขาอ่ะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปโกรธแม่เขาจะยิ่งรู้สึกผิดใช่ไหมคะก็เลยบอกแม่เออไม่เป็นไรแม่แบบ love mummy free refill ก็หายไปเดี๋ยวลูกรีฟิลกลับให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะรู้หลังจากข่าวนี้ออกเพราะตอนนี้ก็ไม่รู้ตัวก็จริงๆอ่ะอยากแบบวิดีโอคอลให้เห็นตรงนี้เลยด้วยซ้ำว่าแบบว่าเขาคุยกับแม่ยังไงซึ่งก็แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆตอนนี้ก็แจ้งไปตามกระบวนการแล้วค่ะแล้วก็ฝากกับทุกท่านแบบนี้ว่าบางทีเวลาเจอแล้วอะค่ะบางคนอาจจะทำตัวไม่ถูกว่าจะต้องทำยังไงนะคะอย่างแรกเลยอะค่ะไม่ใช่ไปที่สถานีตำรวจก่อนนะคะต้องโทรแจ้งที่1441ก่อนแล้วก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างให้เขาฟังหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็จะต่อสายไปยังธนาคารที่จะช่วยยับยั้งได้หักทันสองก็คือเราก็จะได้เลขเคสมาเพื่อที่จะไปแจ้งตำรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นท่ามกลางความตกใจอะค่ะก็ต้องดึงสติกลับมาแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเราต้องดูแลคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านให้ดีค่ะแล้วก็อย่าปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้เห็นหน้าน้องๆทุกคนอะก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าบางทีแม่เขาไม่รู้อะค่ะว่าไอ้โทรศัพท์ที่โทรเข้ามามันคืออะไรแล้วเดี๋ยวนี้มันเนียนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ฝากเรารู้ทันทีเลยว่ามิจฉาชีพค่ะคือจริงๆเพิ่งคือเราจะพูดยังไงอะว่าเราสัมภาษณ์คนมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราก็พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาในสื่อคอยเตือนคนมาตลอดนะคะอยู่งานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะกำลังนั่งขายน้ำพริกอยู่ค่ะไปอุดหนุนได้นะคะเสร็จแล้วนี้เนี่ยนะคะเพราะเขาจะเติมเงินให้แม่เพราะฉะนั้นได้มาอุดหนุนได้อยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เฮลิคอนเดอร์ฟูดเฟสติวัลกำลังขายของอยู่แล้วเสร็จแล้วคันนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแม่แปลกแล้วแม่พูดคำว่าแม่ไม่มีเวลาแล้วอ่ะแม่ไม่มีเวลาแล้วเราเป็นคนพูดกับแม่ว่าแม่ฟังนะลูกคนนี้ทำให้แม่ได้ทุกอย่างไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ลูกทำให้แม่ไม่ได้เฮ้ยจะร้องบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นเรานี่คือแบบเป็นห่วงมากก็ขี่มอเตอร์ไซค์จากเซ็นทรัลเวิลด์ไปเลยฝนตกอะไรก็ไม่สนใจเพราะรู้สึกว่าเราอ่ะกลัวว่าแม่มีอันตรายแต่พอไปถึงเนี่ยก็โล่งใจว่าก็แค่เงินเพราะว่าอย่างน้อยแม่เราแบบโอเคก็คือโอเคเหมือนมิจฉาชีพใช้เวลากี่ชั่วโมงกี่วันโทรมาตอนอ๋อไม่ถึงวันถ้าคือจริงๆถ้าแม่เพียงแต่บอกลูกสักนิดนึงอ่ะ
มันจะไม่เกิดขึ้นมิจฉาชีพโทรมาตอน11:30 น.ค่ะคุณแม่โอนไปตอน13:53 น.ยอดแรกยอดที่2 14:00 น.แล้วเงินก็หมดละเขาก็ไปกำกับให้ไปขายกองทุนขายอะไรก็แล้วแต่ที่แบงก์อีกยอดนึงก็คือ 16:40 น.ก็คือ 16:00 น.เสร็จปุ๊บแล้วก็บอกว่าคุณจะต้องกลับบ้านภายใน 18:00 น.เพื่อไปรายงานตัวหากไม่รายงานตัวเราจะมีเจ้าหน้าที่ไปจับคุณที่บ้านแล้วก็ให้คือทำทุกอย่างข่มขู่หมดนะคะแล้วก็ในคลิปเสียงก็คือมีเสียงวอเสียงอะไรทำเหมือนเป็นตำรวจทุกอย่างอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือค่อนข้างเนียนนะคะก็โปรดักชันใหญ่อยู่ค่ะมิจฉาชีพนะตอนนี้ที่บอกว่าโทรมายังรับสายกำลังคุยกับคุณแม่อยู่ว่าจะรับสายดีไหมเพราะว่าจริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใช้วิธีไหนหรอที่จะมาหลอกคนแก่ได้แล้วขนาดแม่พูดไม่ชัดอะค่ะเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดเขายังมีความอดทนมากพอในการคุยจนกำกับแม่เราให้แอดไลน์ได้ให้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันน่ากลัวกว่าที่เราคิดเยอะมากอะค่ะก็คือได้แต่เตือนกันนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกค่ะลักษณะการโอนก็โอนทั้งหมด3ครั้งใช่มั้ยคะโอน3ครั้ง3ยอดค่ะระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงก็ตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะคะก็โอนไปเลย3ยอดแต่จริงๆเขาจะให้โอนอีกนะคะพอดีว่าเงินหมดแล้วค่ะอย่างโทรศัพท์เราจะตรวจสอบได้มั้ยคะไม่สามารถตรวจสอบได้หรอคะว่าที่ไหนอะไรนั่นน่ะสิคะมันก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องทำงานร่วมกันทั้งโทรมาพอดีเลยค่ะนี่ค่ะแสดงให้ดูเลยค่ะโทรมานะคะตื่นหรือยังครับคุณพี่จะมีการพูดคุยเล็กน้อยครับคุณพี่ตอนนี้หากว่างแล้วติดต่อเข้ามาหน่อยแล้วก็มิสคอลเข้ามาเราวิดีโอคอลหาเขาเลยไหมคะอันนี้คือเครื่องของคุณแม่เครื่องของคุณแม่ค่ะค่ะจบตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่บ้านค่ะเดี๋ยวรอหน้าเข้ากล้องด้วยครับฮัลโหลครับค่ะหาหน้าเข้ากล้องด้วยครับคุณเป็นค่ะให้ทำอะไรนะคะทางที่ไม่ค่อยได้ยินครับค่ะให้ทำอะไรคะวางไว้แล้วค่ะ okay. เห็นวิธีการของเขาไหมคะเอาว่ามีออกกล้องออกไปจากกล้องได้แล้วเดี๋ยวมิจฉาชีพเห็นอีกเนี่ยค่ะเขาก็จะใช้โทนเสียงประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยขนาดให้สัมภาษณ์อยู่อ่ะเขาก็ยังอย่างเงี้ยพยายามจะมิสคอลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องจัดการยังไงพี่ๆคิดเห็นว่าควรจะรับโทรศัพท์ต่อไปเรื่อยๆไหมคะหรือว่าคุยกับเขาเรื่อยๆจนกว่าเขาจะยอมโผล่หน้ามาซึ่งเมื่อเช้าเนี้ยค่ะพอเขาโทรมาอย่างนี้ปุ๊บอะเขาไม่ได้เห็นหน้านะจะเป็นโลโก้ของเขาเฉยๆอะค่ะมันมีช่วงที่เขาให้เห็นหน้าตัวเองไหมคะที่เห็นหน้าเป็นตำรวจหญิงอะค่ะแล้วเรามีการแบบอันนี้เราไม่คุณแม่อัดเสียงไว้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นอันนี้คือจากการสอบปากคำคุณแม่อะค่ะมันแค้นเราแค้นไหมใช่ไหมแค้นไหมถ้าจะบอกว่าไม่แค้นก็คงโกหกอะค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะทำกันขนาดนี้เลยเหรอแต่ความแค้นมันก็ต้องสงบลงเพราะว่าถ้าเราโมแต่แค้นอะแล้วเราไม่ไปช่วยกันเป่าประกาศแล้วสื่อสารต่ออะค่ะเชื่อว่าทุกชั่วโมงมีคนโดนอะค่ะก็ไม่อยากให้มีคนโดนแล้วค่ะเอาไงกับมันดีจัดการมันให้หน่อยได้ไหมคะโทรแจ้งอะไรโทรแจ้ง1441เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันแล้วค่ะแล้วก็จริงๆก็มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันเนาะสื่อก็ช่วยกันกระจายข่าวค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนด้วยเพราะว่าถ้าจะให้มองปัจจุบันนี้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านให้พูดตรงๆก็คือบางคนแทบจะไม่มีจะกินอยู่แล้ว
โชคดีที่คนนี้ที่โดนคือแม่เราสู้เพื่อแม่เราได้ค่ะแต่คนอื่นอ่ะบางคนเขาไม่มีแม้แต่จะกินแล้วมาหลอกเขาหมดบัญชีแบบนี้มันไม่โอเคค่ะก็หน่วยงานไหนช่วยกันได้ก็อยากให้ช่วยกันในการลดปัญหาเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดไม่ได้แสดงตัวเพราะไม่ได้เพราะอะไรคือแค่เราทำตัวไม่ถูกอะค่ะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปยังไงต่อแล้วเราก็แค่อยากรู้ว่าคนที่มาหลอกแม่เราอะเขาหลอกด้วยยังไงหรอน้ำเสียงแบบไหนหรอทำไมแม่เราถึงเชื่อเราอยากรู้อยากเห็นด้วยตัวเราเองก็เลยให้แม่อันไหนแม่รับซิแล้วแม่ทำให้ดูซิว่าแม่คุยกับเขายังไงแล้วพอเห็นวิธีการพูดคุยและวิธีการข่มขู่ของเขาแล้วก็เลยรู้เลยว่าอ๋อพูดแบบนี้ไงคนแก่อยู่ที่บ้านเขาถึงกลัวไงมาใช้เสียงขู่อ่ะแบบเดี๋ยวกลับถึงบ้านเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอะค่ะอารมณ์ว่าประมาณว่าแบบอะไรนะหน้าเขาพูดอะไรนะจะตื่นกี่โมงเนี่ยฮะจะตื่นกี่โมงผมบอกคุณแล้วไงว่าคุณต้องรายงานตัวทุกชั่วโมงคุณจะตื่นกี่โมงจะนอนทั้งวันหรือไงไม่ให้เกียรติกันบ้างเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโหขนาดเรามีสติอะเราฟังแล้วเรายังตกใจอ่ะแล้วถ้าคนที่กำลังกลัวอยู่อะค่ะโปรยหัวมาว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วเราผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเขาจะยังไงน่าจะไม่รู้ค่ะเพราะว่าเขาคงไม่รู้หรอกค่ะเพราะบางทีเขาก็โทรมาจริงๆตัวเองก็โดนเหมือนกันนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณอะไรมีเงินตรงนี้ก็บอกว่าโอ้ฉันไม่ได้รวยขนาดนั้นแล้วก็วางหูใส่ก็แค่นั้นเองคือจริงๆแค่ไม่คุยต่ออ่ะมันก็จบไงแต่ค่ะเขาก็ฟีลประมาณว่าเหมือนกำกับเอาไว้แล้วอะค่ะว่ายอดแต่ละยอดจะต้องเข้ามากี่โมงอะไรยังไงซึ่งถ้าเราอ่ะไม่ได้โทรคุยกับแม่หมดแน่ๆค่ะหมดไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานอ่ะไปที่แบงค์แล้วก็แจ้งเขาตลอดเวลาอยู่แล้วว่าก้อนเนี้ยมันต้องรอเคลียร์ลิงนะแล้วมันจะต้องเป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะได้คิดว่าที่เขายังวิดีโอคอลหาไม่อยู่อ่ะพอเขารอก้อนต่อไปที่เขากำกับอยู่ว่ามาแล้วเข้ามาในบัญชีแล้วจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็อายัดบัญชีอะไรอยู่ที่ยังไม่ได้อายัดบัญชีนะคะหรือว่าต้องอายัดบัญชีไปเลยต้องอายัดบัญชีเขามันต้องอายัดอายัดบัญชีเขาไปแบงก์กันแต่ตอนนี้ในบัญชีไม่มีเงินนะคะก็เป็นข้อดีว่ามองในแง่ดีนะคะแม่ก็คงไม่โดนครั้งที่สองเพราะว่าหมดบัญชีแล้วค่ะใช่ค่ะก็คือแค่อยู่บนเวทีอ่ะถ้าเมื่อกี้เห็นอ่ะอยู่บนเวทีก็คือมองตลอดว่าแม่อยู่ไหนเพราะว่ากลัวว่าเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วแบบมีใครมาโทรคุยกับเขาตอนนี้ไม่ใช่แม่น้อยนะลูกอ่ะน้อยกว่าแม่อีกเพราะมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่าเราบกพร่องในฐานะของการเป็นลูกที่แบบทำไมเราไม่ดูแลแม่ให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ